จากสถานการณ์ราคาผักเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศในแต่ละแหล่งผลิตทั่วประเทศประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลกินเจซึ่งส่งผลให้ประชาชนผู้บริโภคมีความกังวลในการจับจ่ายสินค้าช่วงเทศกาลกินเจนั้นล่าสุดวันที่23กันยายน2565นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในได้เปิดเผยว่าวันนี้ทางกรมการค้าภายในได้มีการประชุมหารือร่วมกับสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยสมาคมตลาดสดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศโดยพบว่าผักบางชนิดราคาทรงตัวเช่นกะหล่ำปีคะน้าบางชนิดมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศช่วงน้ำท่วมมีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเช่นขึ้นช่ายผักกาดหอมกวางตุ้งและบางชนิดที่มีการปรับตัวลดลงเช่นผักบุ้งถั่วฝักยาวพริกแดงจินดาเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้แหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรได้รับผลกระทบในบางพื้นที่ทำให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงแต่ยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั้งนี้รองอธิบดีกรมการค้าภายในได้มีการลงพื้นที่ตลาดบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีโดยพบว่าราคาสินค้าในภาพรวมยังไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วสินค้าที่มีราคาปรับสูงขึ้นส่วนใหญ่เป็นผักชนิดใบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบางส่วนจึงได้รับความเสียหายบ้างขณะเดียวกันผักจากพื้นที่สูงเช่นกะหล่ำปลีราคายังทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นผักบางชนิดราคาปรับลดลงซึ่งในปีนี้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในปริมาณที่น้อยลงจากปีก่อนเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและยังมีค่าใช้จ่ายอีกหลายด้านโดยทางกรมการค้าภายในจึงดำเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาเทศกาลกินเจจำหน่ายผักสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารเจปรุงสุกทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้บริโภคซึ่งจะมีการคิกออฟในวันที่25กันยายน2565ณตลาด3ย่านกรุงเทพโดยทางกรมจะติดตามและประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและสมาคมตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรไทยและสมาคมตลาดสดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงใกล้เทศกาลกินเจเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบและขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมหากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท